วุฒิสมาชิกสหรัฐอลิซาเบธวอร์เรนกล่าวบิตคอยจะมีจุดจบที่ไม่สวยอย่างแน่นอนอลิซาเบธวอร์เรนได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ CNBC เมื่อวันที่2มีนาคมว่าบิตคอยจะจบลงอย่างเลวร้ายและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเธอเชื่อว่าเหรียญอย่าง BTC คือการเก็งกำไรตามธรรมชาติและจากรายงาน You Today เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นางเจเน็ตเยลเลนกล่าวว่าบิตคอยน์เป็นการทำธุรกรรมที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีการใช้งานที่ผิดกฎหมายและมีความผันผวนสูงวอร์เรนเผยว่าเยลเลนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆและไม่มีความคลุมเครือในคำพูดของเธอนักพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนของอีเธเรียมให้โอนเรียวค่าธรรมเนียมต่ำเปิดระดมทุนรอบใหม่แล้วเนื่องจากความต้องการอีเธเรียมที่มีมากขึ้นถึงขั้นวิกฤตจนส่งผลให้เครือข่ายเกิดความแออัดตามมาด้วยค่าธรรมเนียมที่แพงมากจนเกินไปนักพัฒนา ETH Layer 2.0 จึงได้เปิดให้มีการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเอาโซลูชันของการปรับขนาดมาใช้งานจริงบนเครือข่ายอีเธเรียมการระดมทุนรอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโตและบริษัทด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต MoneyGram ถูกรวมตัวกันฟ้องคดีข้อหาเกี่ยวกับเหรียญ XRP โดยประเด็นสรุปได้ว่า MoneyGram ถูกฟ้องร้องในข้อหาแจ้งข้อความเท็จเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับ Ripple และมีการอ้างว่าบริษัททำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของโทเค็น XRPคดีนี้ถูกฟ้องร้องเมื่อวันที่1มีนาคมโดยบริษัทกฎหมายโรเซนในนามของนักลงทุนของบริษัท MoneyGram ที่ซื้อหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่17มิถุนายน2019ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2021ซึ่งทางบริษัทได้ยืนยันว่า MoneyGram ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนกับ Ripple และสถานะทางกฎหมายของโทเค็น XRPCEO ของ Binance คาดอนาคตเว็บเทรดคริปโตแบบ Decentralized จะได้รับความนิยมมากกว่า Crypto Briefing ได้ติดต่อไปยัง CZ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของเขาที่มีต่อ Binance Smart Chain ในขณะที่ผู้ใช้ DeFi กำลังมองหาเครือข่ายทางเลือกหลังจากที่ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ Ethereum พุ่งขึ้นสูงสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้งซึ่ง Binance Smart Chain ได้กลายเป็นที่สนใจBinance Smart Chain ได้รับความนิยมจากความบ้าคลั่งของ DeFi ผู้ใช้อาจจ่ายเพียงไม่กี่เซนสำหรับการทำธุรกรรมบน Binance Smart Chain เทียบกับ Ethereum ที่ต้องจ่ายมากกว่าถึง30ดอลลาร์ในเดือนที่แล้วณขนาดนี้ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของการทำธุรกรรมของ Binance อยู่ที่ประมาณ 13GWellรายงานกลต.ชี้กดรายได้นักเทรดบิตคอยต่อปี1ล้านบาทไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนเข้าใจผิดหลายคนได้วิจารณ์ว่ากฎเกณฑ์ที่ทางกลต.กำหนดมีมาตรฐานสูงเกินไปและเป็นการกีดกันผู้ที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลางซึ่งท้ายที่สุดเลขาธิการกลต.อย่างรื่นวดีสุวรรณมงคลได้ออกมาตอบโต้ว่าหลักเกณฑ์ถูกเสนอเพื่อวัดความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้นซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติปกติและยังมีการแก้ไขได้ในภายหลัง